ถามผู้คนบนท้องถนนว่าพวกเขารู้หรือไม่ว่าย่าฝรั่งคืออะไรและบอกความรู้สึกแรกกับเราอย่างแท้จริงคุณรู้อะไรเกี่ยวกับย่าฝรั่งฉันรู้แค่ว่ามันราคาแพงมากคุณรู้หรือไม่ว่าย่าฝรั่งใช้ทำอะไรผมไม่รู้พวกคุณรู้หรือไม่ว่าย่าฝรั่งคืออะไรไม่รู้ย่าฝรั่งคือเกสรสีแดงของดอกโคคัสซึ่งเมื่อเก็บเกี่ยวด้วยมือและตากแห้งแล้วใช้เป็นเครื่องเทศในการทำอาหารสียาสมุนไพรและอาหารเสริมโอ้ว้าวโอ้กลิ่นหอมกลิ่นคล้ายๆผลไม้หอมมากกลิ่นเหมือนอินทผาลัมอบอุ่นและสบายกลิ่นหอมมากเลยโอ้กลิ่นเหมือนชากินเหมือนต้นไม้ดอกไม้ว้าวหอมมากหอมสดชื่นกินเหมือนโรงนวดหรือร้านสปากินเหมือนปลาเอลยาและฉันชอบปลาเอลยาดีกินค่อนข้างดีผมชอบนะมันต่างจากกินส่วนใหญ่ที่ผมเคยดมชาทำให้นึกถึงชาบางอย่างฉันรู้จักแม่ฉันใส่มันในข้าวกินผลไม้มากเลยอ่ะกลิ่นหวานมากกลิ่นแรงมากเหมือนผลไม้แห้งกลิ่นเหมือนชาเหมือนแคนเบอร์รี่แม่บอกว่าใส่ย่าฝรั่งเล็กน้อยในข้าวมันรสชาติเข้ากันดีจริงๆย่าฝรั่งช่วยเพิ่มรสชาติในการปรุงอาหารและขนมหวานในอาหารทั่วเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกกลางลาตินอเมริกาและอินเดียย่าฝรั่งมอบรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกันตามแหล่งกำเนิดย่าฝรั่งเปอร์เซียให้ทั้งกลิ่นหวานกลิ่นดินและฉุนในคราวเดียวให้กลิ่นไปทางดอกไม้และผลไม้ย่าฝรั่งไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการทำอาหารมันถูกใช้เป็นอาหารเสริมสมุนไพรและยาแก้ปวดมาเป็นเวลากว่า1,000 ปีไม่ว่าคุณใช้ย่าฝรั่งด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ Mrs. Saffron เป็นธุรกิจร้านเล็กๆดำเนินการโดยครอบครัวเราเลือกย่าฝรั่งที่รูปลักษณ์โดดเด่นมีกลิ่นหอมเรารับย่าฝรั่งโดยตรงจากเกษตรกรโดยทำการตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะหาย่าฝรั่งที่ดีที่สุดและสดใหม่สุดจากการเก็บเกี่ยวประจำปีล่าสุดคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดว่าย่าฝรั่งมีกลิ่นและรสเหมือนอะไรคุณใช้ย่าฝรั่งทำอะไรขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเรากรุณากดปุ่มไลค์และแสดงความคิดเห็นของคุณอย่าลืมกดติดตามเราจะทำการเผยแพร่วิดีโอเพิ่มเติมในซีรีส์นี้เราหวังว่านี่จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคุณหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับย่าฝรั่งเยี่ยมชมเราได้ที่ www.mesias.com